โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่6กันแล้วนะครับเย้ก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยใช้พินบาร์ในการเทรดกันนะครับซึ่งพินบาร์นี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นๆหูกันมาบ้างใช่ไหมครับเกี่ยวกับไพแอคชั่นตัวนี้นะฮะน่าจะเคยได้ยินกันมาแบบผ่านๆบ้างใช่ไหมครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ price action พินบาร์นี้ในการเทรดกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมกดก่อนเลยนะฮะกดเลยนะครับโอเคผมถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วป่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับพินบาร์นะครับก็จะเป็นกราฟที่มีลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะมีตัวเนื้อเทียนนะครับหรือว่าตัวบอดี้นะครับเขาเรียกว่าตัวบอดี้เนาะก็จะมีตัวบอดี้ที่ขนาดประมาณกลางๆนะครับแล้วก็จะมีไส้เทียนด้านหนึ่งที่ยาวแล้วก็กลับกันก็จะมีด้านหนึ่งที่สั้นเห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้เนี่ยเราจะเรียกกราฟลักษณะแบบนี้นะครับว่าพินบาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือพินบาร์นั่นเองนะครับเริ่มคุ้นๆหรือยังฮะเริ่มแบบว่าที่ฉันจำได้ไปฉันเคยผ่านกราฟแบบนี้มาเริ่มจำกันได้หรือยังฮะก็ถ้าเกิดว่าจำยังไม่ได้เดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับพินบาร์อีกแบบหนึ่งนะฮะก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับแบบนี้เลยนะครับแต่จะกลับด้านกันนะครับนี่นะครับก็จะมีไส้เทียนยาวๆอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็กลับกันเนี่ยก็จะมีไส้เทียนสั้นๆเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยแล้วก็มีตัวบอดี้หรือว่ามีตัวเนื้อเทียนเนี่ยที่ขนาดใหญ่แบบพอประมาณหรือว่าใหญ่แบบประมาณกลางๆอยู่เห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็คือพินบาร์นั่นเองนะฮะนึกภาพออกหรือยังฮะว่าพินบาร์มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วคราวนี้พินบาร์นี้ใช้งานยังไงเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าพินบาร์นี่มีหน้าตาเป็นยังไงแล้วพินบาร์นี้วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานพินบาร์ก็ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาจำแนกพินบาร์ก่อนนะครับพินบาร์จะมีได้กันทั้งหมด2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าพินบาร์แดงนะครับเป็นพินบาร์ที่มีโอกาสที่จะส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้นั่นเองนะครับกับแบบที่2เราเรียกว่าพินบาร์เขียวนะครับพินบาร์เขียวเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งกราฟหลังจากนี้เนี่ยให้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับพินบาร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบตามนี้นะครับพินบาร์แดงนะฮะเราลองดูสักนิดนึงนะครับพินบาร์แดงเนี่ยเขาจะมีไส้เทียนที่ยาวนะครับอยู่ด้านบนของกราฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไส้เทียนที่สั้นอยู่ด้านล่างของกราฟแบบนี้นะฮะส่วนกลับกันนะครับพินบาร์เขียวก็จะมีไส้เทียนที่สั้นอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีไส้เทียนที่ยาวอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับมันจะกลับด้านกันอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือรูปแบบพินบาร์ทั้ง2รูปแบบที่เราจําแนกออกมานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เราใช้งานยังไงล่ะเราจําแนกมาแล้วเราใช้งานยังไงล่ะนะฮะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาเกิดพินบาร์แดงขึ้นปุ๊บแปลว่าหลังจากนี้กราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นพินบาร์แดงแล้วหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะเตรียมเทรดลงได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วมาเจอกับพินบาร์แท่งเขียวก็แปลว่าหลังจากนี้เขาอาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดขึ้นได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือวิธีการใช้งานพินบาร์นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดพินบาร์แดงขึ้นก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้แล้วหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงสูงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดลงตามได้นั่นเองนะฮะหรือกับการถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดพินบาร์เขียวขึ้นก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้สูงเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดขึ้นตามได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้พินบาร์ในการเทรดกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในการเทรดจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่พินบาร์อย่างเดียวแน่นอนนะครับเราจะต้องมีการเอาปัจจัยอื่นมาช่วยด้วยนะฮะเพื่อทําให้พินบาร์นี้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการที่จะช่วยส่งกราฟให้กราฟกลับตัวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในสนามจริงกันเลยนะครับว่าการใช้พินบาร์ในการเทรดในสนามจริงใช้ยังไงนะครับโอเคผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในตัวอย่างที่1ของการใช้พินบาร์ในการเทรดในสนามจริงกันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่า
ผมเองเนี่ยตอนแรกตั้งใจนะฮะว่าเฮ้ยจะอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆดูเหมือนทุกทีนะฮะวันนี้เนี่ยผมอัดเสร็จแล้วนะครับแต่ผมรีบปิดโปรแกรมอัดไปหน่อยนะครับสรุปแล้วสุดท้ายไฟล์ที่อัดมาเนี่ยมันเสียนะครับไฟล์มันเสียซะก่อนก็เลยแอบเสียใจนิดๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับโชคยังดีอยู่ที่ผมได้แคปภาพตอนที่ผมเทรดเอาไว้อยู่นะครับก็เลยยังมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันอยู่นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมใช้ไพแอคชั่นในการเทรดจริงๆเลยนะครับในการเทรดทำกำไรของผมเนี่ยจริงๆเลยนะฮะซึ่งโพสต์นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากเห็นนะครับเพื่อนๆก็มาที่เพจมาร์คหน้าลาทิปแล้วก็เนี่ยสไลด์ลงมาดูได้เลยนะครับมันเป็นโพสต์ของวันที่3มกราคมนะครับเวลาบ่าย 2:35 นั่นเองนะครับโพสต์นี้นะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่นะฮะก็ผมใช้พินบาร์ในการเทรดจริงๆในการทำกำไรจริงๆเลยนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างจริงในสนามจริงนั่นเองนะครับก็ในตัวอย่างที่1 นี้ผมใช้พินบาร์เขียวนะครับในการเข้าเทรดนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟโน้มตัวลงมาลึกมากเลยเห็นไหมครับแล้วณช่วงนี้เขาเกิดพินบาร์เขียวติดกัน2แท่งนะฮะก็แปลว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตามพินบาร์เขียวที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะก็คือนี่เลยนะครับกราฟลงมาทำสวิงโลลึกมากพอสมควรแล้วเห็นไหมฮะกราฟโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะกราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับในรูปเนี่ยผมไม่ได้ซูมเอาออกมานะฮะแต่เพื่อนๆสามารถสังเกตจากที่เส้นเทรนตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะว่าเส้นเทรนมันเฉียงขึ้นนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยดีหน่อยผมตีเส้นเทรนเอาไว้นะฮะก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้เลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามพินบาร์ที่เกิดขึ้นนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้เนี่ยการเทรดของผมที่จริงเนี่ยผมจะกดเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้นะครับแต่ว่าผมกดช้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้มาเทรดในกราฟแท่งนี้แทนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเทรดนะครับแล้วใช้การจำกัดเวลาเหมือนกับผมแนะนำนะฮะว่ารีบกดจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหมดเวลาการเข้าเทรดไปแล้วเนี่ยเราต้องไปรอเข้าเทรดใหม่แท่งหน้านะครับประมาณนี้นะฮะโอเคผมนี่ก็คือตัวอย่างที่1นะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างที่2กันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในตัวอย่างที่2กันแล้วนะครับก็ในตัวอย่างที่2นี้อันนี้ผมไม่ได้ซูมอินเข้าไปนะครับในภาพเพราะว่าไม่คิดว่าไฟล์วิดีโอจะเสียนะครับก็เลยแคปภาพของตัวอย่างที่2นี้มาแบบนี้นะฮะอันนี้รู้สึกพลาดจริงๆครับถ้าจะแคปมาดีกว่านี้หน่อยนะฮะเผื่อว่าไฟล์วิดีโอมันเสียนะครับก็สำหรับในตัวอย่างที่2นะฮะการเทรดของผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมยังคงใช้พินบาร์เหมือนเดิมนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาเกิดพินบาร์แดงเกิดขึ้นนะครับณช่วงนี้นะเขาเกิดพินบาร์แดงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งในภาพเนี่ยผมไม่ได้ซูมอินเข้าไปนะครับแต่ให้เพื่อนๆรู้เอาไว้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีพินบาร์แดงเกิดขึ้น1แท่งนะครับณตรงนี้นะมันมีพินบาร์แดงเกิดขึ้น1แท่งนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขากําลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะนี่เลยเห็นไหมครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เส้นเทรนที่ผมตีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันวิ่งเฉียงลงแบบชัดเจนเลยเห็นไหมฮะกราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเนี่ยเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยอาจจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนั้นนะฮะก็เป็นช่วงที่เกิดพินบาร์แดงขึ้นพอดีด้วยนั่นเองนะครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจมากนะฮะว่าไม้นี้ผมเทรดลงตามพินบาร์แดงก็อาจจะชนะได้นะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนะครับนี่เลยนะครับก็อันนี้ก็คือ2ตัวอย่างจากการเทรดจริงๆในสนามจริงนะครับของผมเองนะฮะก็เอามาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวอย่างนี้สุดวิสัยจริงๆนะครับไม่คิดว่าไฟล์มันจะเสียนะฮะก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปนี้ไม่ได้มีเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูแต่ว่ามีมาเป็นรูปภาพให้ดูแทนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือ2ตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับจะเห็นนะฮะว่าในการเทรดของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้แค่พินบาร์อย่างเดียวในการเทรดเห็นไหมฮะผมก็ยังใช้ปัจจัยอื่นๆมาช่วยในการเทรดด้วยเห็นไหมฮะมีทั้งเทรนทั้งสวิงไฮนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถเอาปัจจัยอื่นๆมาช่วยเพิ่มเติมได้อีกนะฮะเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของพินบาร์ออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะ
ก็นี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสำหรับใน EP นี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับที่ท้ายคลิปไม่ได้มีเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูกันนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยยังดีที่ว่าได้แคปภาพเอาไว้อยู่นะฮะก็ได้มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้และอยากให้ผมไปแชร์ความรู้แบบนี้อีกนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.